ไม่อายแวโซจับมือน้องคนดีขายปลาหมึกริมทางสองแม่ลูกสู้ชีวิตไร้เงาพ่อเรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่สู้ชีวิตด้วยกันมาตลอดสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแวโซที่เวลาไปไหนมาไหนมักจะตัวติดกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องคนดีอยู่ตลอดเรื่องขายปลาหมึกปิ้งนี่คือด้วยความที่หนูกับคุณแม่เป็นคนที่ชอบทานปลาหมึกด้วยกันทั้งคู่ค่ะแล้วก็อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรและไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนตอนแรกก็คิดว่าจะสั่งปลาหมึกมาปิ้งกินกันเล่นๆแต่พอเห็นพื้นที่ข้างล่างอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่มันว่างพอดีก็เลยไปคิดว่าเรามาลองทำอะไรสักอย่างดีไหมก็มีไปปรึกษาเพื่อนบ้านเจ้าของพื้นที่พอคุยเสร็จวันนี้อีกวันนึงก็ขายเลยแล้วก็มือใหม่มากแม่ก็ปิ้งปลาหมึกไปก็หันไปถามลูกค้าว่าสุกหรือยังหนูมีหน้าที่คอยหันค่ะก็ถือว่าได้มีอะไรที่ทำขึ้นมาบ้างก็เป็นกิจการเล็กๆของแม่ลูกที่ตอนนี้เพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มทำเมื่อวันที่7พฤศจิกายนตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณเดือนหนึ่งซึ่งถามว่าได้กำไรไหมรวยไหมคงยังตอบไม่ได้เพราะเพิ่งเริ่มค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่สนิทกันเขาก็มาช่วยดูมาสอนทำน้ำจิ้มเพราะเขาเคยเป็นแม่ครัวมาก่อนและเขาก็มีรสมือที่ดีเขาก็จะมาช่วยดูแลเวลาเราไปถ่ายละครเราไม่ว่างเขาก็มาช่วยเปิดร้านดูแลร้านให้ค่ะก็ทอยทีทอยอาศัยกันถามว่าจะเปิดขายระยะยาวเลยไหมก็คงต้องดูช่วง 3-6 เดือนแรกก่อนค่ะถ้าผลประกอบการมันดีเราก็อาจจะมีเพิ่มสาขา2ตอนนี้เราก็ดูก่อนเพราะด้วยสภาวะนี้ด้วยเราก็แค่พอประทังเอาให้เขารู้ว่าเรามีอะไรเรามีอะไรทำนะเรายังมีตัวตนอยู่นะคือทุกอย่างจะอยู่ได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ปลาหมึกเราสดน้ำจิ้มเราอร่อยคุณภาพของเราดีลูกค้ากินและเขาก็พิสูจน์เองและจะกลับมาเองบางท่านมาซื้อทุกวันก็มีค่ะก็รอติดต่อพวกเดลิเวอรี่ต่างๆอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้กระจายให้มันเยอะขึ้นให้ออกไปได้ไกลมากขึ้นเพราะบางคนอยากทานแต่อยู่ไกลมาไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ